เหตุการณ์นี้เห็นว่าขับมาแล้วแดดมันแยงตาแล้วพอแดดมันแยงตาปุ๊บเนี่ยก็เลยทำให้มองไม่เห็นข้างหน้าว่ารถใหญ่เนี่ยจอดอยู่ชนท้ายเขาอย่างแรงเลยครับคุณผู้ชมผมว่าหลายคนนะมีประสบการณ์ร่วมเกือบไปเหมือนกันนะบางทีเราขับรถแล้วบางทีอาจจะแบบใจลอยบ้างตาเบลอบ้างหรือบางทีแบบสนใจกับมือถืออะไรอย่างเงี้ยแต่รถตู้นี่ไม่รอดนะฮะเพราะว่าชนท้ายอย่างจังแล้วหลังรถตู้เองก็มีกระบะตู้ทึบมาอีกคันนึงเพราะฉะนั้นชนทั้งหมด3คันรถตู้เป็นแซนด์วิชอยู่ตรงกลางเป็นไส้อยู่ตรงกลางพอดีเลยคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนบางนาตราดในพื้นที่อำเภอบางพลีของจังหวัดสมุทรปราการนะครับรถตู้คนที่นั่งมาด้วยบาดเจ็บไป3คนส่วนรถกระบะที่เป็นตู้ทึบที่มาชนท้ายรถตู้อีกทีนึงเนี่ยเจ็บไปอีก3คนเพราะฉะนั้นคนเจ็บ6คนแต่ถ้าถามว่าใครหนักสุดน่าจะเป็นคนขับรถตู้ที่ชื่อพรชัยนะครับอาการค่อนข้างสาหัสเลยเจ้าหน้าที่ก็คือกว่าจะงัดตัวออกมาจากรถได้แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลไปส่วนที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นเลนขวาสุดเพราะฉะนั้นก็ต้องปิดการจราจรรถติดยาวเลยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นี่ค่อยๆไปกันนะข้างหน้ามีอุบัติเหตุนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการเคลียร์พื้นที่เคลียร์ถนนเคลียร์การจราจรทั้งหมดครับผู้โดยสารที่นั่งมาในรถตู้เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะตลอดทางที่นั่งมาคนขับก็ขับรถปกติไม่มีอาการใดๆนะคะตอนนั้นเธอบอกว่ากำลังจะเคลิ้มหลับเลยจู่ๆได้ยินเสียงเบรกดังมากแล้วรถก็ไปชนกับรถบรรทุกข้างหน้าเคราะห์ดีที่ตัวเธอไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนะคะส่วนคนขับรถกระบะชื่อคุณทิวาบอกว่าขับตามหลังรถตู้คันดังกล่าวมาก็ทิ้งระยะห่างพอสมควรมาถึงตรงจุดเกิดเหตุนะคะรถตู้เบรกแล้วไปชนท้ายกับรถบรรทุกตัวเขาเองก็พยายามจะเบรกแล้วแต่ไม่ทันมันก็เลยเป็นการพุ่งชนอัดท้ายซ้ำไปอีกคันนะคะทีนี้ตำรวจสภบางพลีตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วเบื้องต้นอย่างที่กรชุนบอกเลยคนขับรถตู้เขามองไม่เห็นจังหวะนั้นเพราะว่าแสงแดดมันแยงตาตอนเกิดเหตุเป็นช่วงเย็นประมาณ5โมงเย็นพอดีอะค่ะมีแสงส่องมาพอดีเลยหน้ารถเนี่ยดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี